สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้4โมงเย็นนะครับ4โมงตรงตั้งรางเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งเลนเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาเดินเยอะแล้วฮะคลองถมนะครับคลองถมเย็นวันอาทิตย์ทุกเย็นวันอาทิตย์ข้างสถานีตำรวจอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆจะถ่ายให้ดูหน้าร้านนะครับนี่ครับหน้าร้านของผมนะครับคนก็วันนี้คนเหมือนจะเยอะอยู่เหมือนจะเยอะอยู่มาเรื่อยๆนะครับก็ยังขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็เรื่อยๆอยู่บรรยากาศทั้งร้านนะครับบรรยากาศทั้งร้านวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีครับเมื่อวานขายที่หมู่บ้านตัวเองนะขายเฉพาะตอนค่ำนะขายตอนเย็นนะครับก็370 บาทนะครับวันเมื่อวานนี้ขายข้างๆบ้านตัวเองนั่นแหละนะครับตลาดในหมู่บ้านนะครับเมื่อวานก็ได้งานเนาะไปตัดอ้อยไปขอแบ่งอ้อยกับคนรู้จักแล้วก็ขายน้ำอ้อยนะก็คือได้ค่ากับข้าวตอนเย็นนะวันนี้ไม่เสียเปล่านะครับได้งานอยู่วันนี้ก็เมื่อเช้าก็ไปฉีดฮอร์โมนนะครับ 4T นะ 4Tใส่อ้อยนะครับช่วยให้มันตั้งตัวได้ก่อนนะครับระบบน้ำยังไม่ได้ติดตั้งรอหลังจากปลูกอ้อยเสร็จก่อนนะครับปลูกอ้อยขยายไปอีกประมาณ2ไร่นะครับก็จะทำระบบน้ำอีกครั้งนี่ครับหลังร้านคนวันนี้เหมือนจะเยอะนะปกติเวลานี้ยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่วันนี้เหมือนจะเดินเยอะอาจจะเสร็จเลือกสวนได้นากันแล้วหรือเปล่าแต่น้ำอ้อยยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่ต้องรอดูกันยาวๆนะครับแต่กอกใส่ขวดได้ปะนี่กอกใส่ขวดใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าแช่เย็นไหมเดี๋ยวพี่ครับมาละมาเรื่อยๆครับลูกค้าเดี๋ยวเอาน้ำแข็งไปใส่กับถังก่อนน้ำแข็งมันน้อยเหมือนจะไม่เย็นครับเรื่อยๆครับปันหมานครับปันหมานขอให้มันหมานวันนี้ขอให้มันหมานหน่อยนะครับจะได้มีรายได้ไปใช้จ่ายนะครับซื้อกับข้าวจ่ายค่านู่นค่านี่ในครอบครัวนะครับใช้จ่ายในครอบครัวมาเดินกันเยอะๆเลยเด้อมาเดินกันเยอะๆเลยหอยก็เหลืองเสื้อคนก็เหลืองครับมันหมานครับมันหมาน
็คือหลักๆคือหีบมัตตบ้านนะแล้วก็จะมาหีบเสริมที่หน้า งานนะครับอาจจะมีเศษชานอ้อยให้เห็นอยู่นะครับครับคนเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆดีครับดีอันมานครับอันมานร้านน้ำอ้อยมีร้านเดียวเพราะว่าประมูลแล้วตลาดนี้ประมูลแล้วส่วนที่อื่นก็ขายด้วยกันได้ครับใครอยู่ใกล้เคียงก็มาขายด้วยกันได้มาแย่งกันขายจะได้มาแย่งกันขายจะได้ไปไม่รอดด้วยกันขายเลยครับมาขายเลยเรากำหนดชีวิตเราเองนะครับเรากำหนดชีวิตผู้อื่นไม่ได้นะครับใครอยากจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับขายสินค้าเหมือนกันไม่เป็นไรฮะของแข็งหมดเดี๋ยวกรอกน้ำแข็งก่อนครับเดี๋ยวพี่กรอกไว้ให้ปิดฝาออกน้ำแข็งใส่แก้วครับไว้สำหรับให้ลูกค้าครับที่กินแบบแก้วนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้4โมง10นาทีแล้วประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาผมไม่ได้รับนะครับพอดีทำงานยุ่งอยู่ตั้งร้านตั้งอะไรอยู่นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ